เคล็ดลับหน้าใสจากข้างในนะเรื่องแรกง่ายมากเลยนะที่คุณจะสามารถผิวใสได้คุณอย่าลืมนะครับเซลล์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ 90% ประกอบด้วยน้ำถูกต้องไหมเราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับดังนั้นน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันถูกหมุนเวียนอยู่ในร่างกายนะครับอย่างเพียงพอวันนึงคุณก็ดื่มน้ำสักวันละ 2-3 ลิตรเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยใสขึ้นดังนั้นข้อที่1ที่ผมให้ไว้ก็คือดื่มน้ำถ้าเป็นไปได้ดื่มชั่วโมงละ1แก้วนะครับจะช่วยทำให้น้ำค่อยๆไหลเวียนมาที่ผิวดีกว่าการดื่มน้ำทีเดียวเป็นลิตรแบบนี้นะครับดังนั้นให้ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับแต่ให้ดื่มน้ำแค่เช้าถึง6 โมงเย็นพอนะเพราะว่าหลัง6 โมงเย็นถ้าคุณดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวคุณจะปัสสาวะกลางคืนแล้วก็นอนดึกถ้านอนดึกก็ทำให้หน้าแก่ได้นะครับข้อที่2นะครับที่ผมจะแนะนำก็คือที่เราได้มีโอกาสออกกำลังกายบ้างคุณลองสังเกตดูผมการันตีได้เลยนะครับแค่ภายในวันแรกที่คุณเดินออกกำลังกายแค่เดินก็พอนะครับหรือจะออกกำลังกายด้วยวิธีใดก็ได้ให้เหงื่อออกนะครับพอเหงื่อออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพบว่าในเหงื่อเราเนี่ยจะมีของเสียออกมาทางเหงื่ออยู่แล้วแล้วบางคนเนี่ยเหงื่ออาจจะไม่ค่อยออกก็ได้ครับอาจจะแค่ซึมแต่หน้าคุณจะมีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับเลือดฝาดเลยนะครับนั่นเป็นการบอกว่ามันมีการสูบฉีดสารอาหารจากภายในและน้ำเนี่ยเข้ามาที่ผิวหน้าของคุณทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่หน้าเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับมันจะทำให้หน้าคุณใสโดยอัตโนมัติดังนั้นการออกกำลังกายอย่างน้อยวันหนึ่ง15 นาทีเนี่ยช่วยคุณได้เยอะมากนะครับข้อที่3คือการเติมสารอาหารจากธรรมชาติเน้นนะครับสารอาหารจากธรรมชาติผมไม่แนะนำให้คุณกินวิตามินสังเคราะห์คุณลองสังเกตดูถ้าคุณไปตามร้านขายยาหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยมันจะมีอาหารเสริมผมมาที่แคนาดานะครับ1 เดือนผมก็ไปคอสโก้ไปวอลมาร์ทไปเยอะแยะเลยนะครับผมก็ไปดูนะครับส่วนใหญ่ที่นี่เขาใช้เป็นอาหารเสริมธรรมชาติหมดแล้วนะครับเวลาคุณเติมวิตามินซีไปวันหนึ่ง500-1,000 มิลลิกรัมมันจะเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนที่ผิวควบคุมความมันบนทีโซนของคุณนะครับทำให้ผิวหน้าคุณใสขึ้นนะครับแล้วโดยส่วนตัวผมรู้ว่าจริงๆใช้ตัวเดียวเนี่ยได้ผลน้อยผมก็เลยใส่เข้าไปในหลายๆตัวนะครับตัวที่ผมผลิตมาล่าสุดแล้วผมทานทุกวันกับแฟนเลยนะครับไม่มีน้ำตาลผสมด้วยตัวนี้คือ BioQ10 นะครับกลูต้า BioQ10 ตัวนี้เราจะใส่กลูต้าเข้าไปเพื่อทำให้ดีท็อกซ์นะครับของเสียออกจากร่างกายด้วยเพราะจริงๆกลูต้าเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยตับในการขับของเสียอยู่แล้วนะครับตัวที่สองที่ใส่ไปคือสารสกัดจากเบอร์รี่7 ตัวนะครับเพื่อช่วยในการเป็นเหมือนกับวงออเคสตราใหญ่ๆในการช่วยบรรเลงเพลงในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระตัวที่3นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่นะครับยี่ห้อส่วนใหญ่ไม่ใส่นะครับเพราะว่าต้นทุนแพงมากคือ Q10 นะผมใส่คนใส่ Q10 เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงที่ผิวด้วยดังนั้นคนที่ทาน Q10 เป็นประจำน่าจะดูเด็กริ้วรอยจะมาช้าแล้วผิวจะใสนะครับใครอยากดูตัวกลูต้าไบโอคิวเทนสามารถพิมพ์สั้นๆว่ากลูต้าได้ถ้าภายใน10 นาทีหลังจบคลิปทีมงานผมไม่ตอบนะครับสามารถทักไลน์แอดเดอร์ทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้รักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ